ุ้งสดค่ะเพื่อนๆกะทิสดหอมๆนะคะต้มใส่กับกุ้งสดนะคะเป็นเมนูของทางภาคใต้นะคะที่ทานกับน้ำพริกแล้วติ่งติดใจเวลาไปภาคใต้วันนี้ก็เลยจะมาต้มทานเองค่ะเพื่อนๆเด็ดเฉพาะใบอ่อนนะคะใบแก่เราก็เลือกทานแล้วแต่คนชอบอีกละค่ะบางคนบอกใบแก่ไปต้มแล้วก็นิ่มหลากหลายสไตล์นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพื่อนๆตำเครื่องใบเหลียงต้มกะทินะคะก็จะมีพริกไทยเม็ดนะคะเพื่อนๆหอมแดงนะคะหอมแดงปอกเปลือกเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเป็นกะปิค่ะหอมแดงเราตำแค่พอบุบๆเนาะแบบหยาบนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดน่าทานมากวันนี้ทานกับน้ำพริกกะปิค่ะแล้วก็ผักสดมีไข่เจียวหมูสับมะเขือเทศด้วยนะ